อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดียามเช้าญาติโยมท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ประการเช้านี้เป็นเช้าของวันพฤหัสบดีวันศุกร์ขอโทษวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ตะวานี้เป็นวันที่10เป็นวันพระวันศีลวันนี้เป็นวันศุกร์ที่11ตะวาเมื่อเจ้านี่บ่ได้เข้ารายการหลายอย่างหลายสาเหตุสาเหตุที่1ก็อินเทอร์เน็ตขัดข้องตะวาเมื่อเจ้าตั้งแต่ตีสี่มาละกว่าจะดีก็พอบ่ายพอแรงละญาติโยมตะวานะอินเทอร์เน็ตที่วัดปักดังเจริญเลยบ่ได้จัดรายการช่วงเช้าสักกับแล้วก็ตะวานี่ประจวบกับเป็นวันพระวันศีลตวยถ้าเป็นวันพระวันศีล นี่ก็บ่ค่อยสะดวกเท่าใดบางวันถ้าว่าบ่ได้ไปที่ไหนหรือว่าบ่มีการตั้งใดก็พอจะจัดได้ก็จะจัดบางขาบเกี่ยวเนาะจัดรายการอยู่ดีๆก็ได้ลงศาลาวันศีลปันศีลปันปอนเฮือศรัทธาแท้เมาะบางเตื้อบางทีเปิ่นมาตันคันเข้าก็ยังก็อย่ามันบ่สะดวกโดยประการทั้งปวงวันพระวันศีลนี่นะแต่ถ้าว่าบ่ติดอะหยังอินเทอร์เน็ตดีบ่มีปัญหาได้ฟังกันแต่ว่านี้ต้องขออภัยแต่ๆอย่าเน็ตขัดข้องก็เลยดักปิ้งกันไปหลายสถานีต้องขออภัยหลายคลื่นหลายสถานีเปิ้นตั้งใจที่จะรับสัญญาณเอารายการไปสู่ผู้ฟังทางบ้านวันนี้ก็เหมือนเดิมได้มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก่อนที่จะได้นำเรื่องราวเนื้อหาสาระมาอู้กับญาติโยมก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะมีจะเกิดขึ้นใกล้มานี่แถมวันสองวันก็วันพุธนี้งานธรรมสัญจรที่วัดพระบาทอุดมนำบ่อชาวาสำนักวิปัสสนาพิธีเพิ่นจะเริ่มเวลาบ่ายโมงหรือว่า13นาฬิกาญาติโยมก็ทยอยไปบางท่านก็จะไป8โมง9โมงก็คะแนนเฮื้อตันไปกินข้าวตอนที่หั่นวันก่อนจัดรายการพระเดชพระคุณหลวงป้อพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงป้อด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางหลวงป้อก็ได้เมตตาโทรเข้ามาในรายการแจ้งบอกว่าเออมากินข้าวตอนกันเพ้นเนอเลี้ยงเต็มตี้เนอเอาไปกินข้าวตอนกันปูนอย่างใดญาติโยมก็ห่อไปเห็นหน่อยเนาะกันไว้เนอห่อไปเห็นน้ำกามันเป็นของเฮาอยู่หั่นห่อเข้าห่อน้ำเกี่ยมไว้หั่นดีอาตมาภาพเขาก็จะออกสัก7โมงปลาย7โมงวันพุธไปถึงปุ่นกับปุ่น10โมงเนาะไปหาบหลายตี้เพื่อจะติดท่านที่นี่ขนครัวขึ้นรถพ่องอะหยังพ่องอะกะมันต้องติดหลายๆอย่างเผลอๆนี่ออก7โมงไปถึงแม่แต่งแม่ริมหรือว่า9โมงนะก็เป็นหยังเขาก็ถึงจะไปฮือตันฉันเพลปุ่นก็ประมาณ10โมงเกินใกล้11โมงก็คงจะถึงการเดินทางก็ประมาณ3ชั่วโมงปลายเกือบ4ชั่วโมงนะเมืองฝางอู้ถึงว่าไก่กว่าเวียงป่าเป้าไก่กว่าลูกบ้านเฮาไปเวียงป่าเป้าลูกบ้านเฮาไปเวียงป่าเป้าก็2ชั่วโมงปลายจากดอยหล่อนะจากดอยหล่อเข้าเวียงก็40นาทีจากเวียงไปรอยสะเก็ดจากรอยสะเก็ดไปเวียงป่าเป้าก็ไปจ้าตัดตีเปิ้นแปลงถนนนั้นหน่อยความจริงแล้วถ้าถนนดีก็วิ่งจัดเว้ยแต่ติดที่เปิ้นแปลงถนน
อันนี้อู้ถึงส่วนญาติโยมตังเมียมปะเป้านี่ง่ายง่ายญาติโยมไปตังบ่อน้ำมันฝางไปกับเขาก็ไปตังแม่สวยไปตังแม่สวยก็ไปตังบ่อน้ำมันฝางก็จัดง่ายจากแม่สวยไปที่บ่อน้ำมันฝางนี่ก็บักไก่ตระใดละศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายก็หลังจากงานวันที่12 13ก็อันนี้งานปิดศพตุลุงอุดมตุลุงอุดมซึ่งเป็นพระลูกวัดรองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุม่อนจอมพอเพิ่นจะปิดศพวันที่13วันที่12นี่เป็นวันตกแต่งดาวันที่13นั้นเป็นวันปิดศพอันนี้ก็แจ้งญาติโยมทั้งหลาย3วันติดต่อกัน12 13ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอวันที่13 14วันจันทร์นั้นก็ฝากเชิญชวนญาติโยมโดยญาติโยมตังเวียงป่อเป้านี่เป็นลักเนาะวันที่14นี่นะเวลา9โมงเป็นต้นไปก็เขาจะไปขนหินขนทรายกันเนาะห่อเข้าไปตวยที่ดอยนางแก้วที่บริเวณพระ42เมืองซึ่งบริเวณนั้นก็จะได้เริ่มปรับสถานที่ที่เขาจะขนหินขนทรายขึ้นไปกับเกียมที่เขาจะได้อัญเชิญย้ายพระ42เมืองไปตั้งไว้ที่ฐานเจดีย์เก่าดั้งเดิมที่เพิ่นทำกันมาดั้งเดิมตัวนั้นเขาก็จะทำแปลงเป็นศาลายกสูงขึ้นมาในตั้งหน้าบริเวณที่เขาเคยไปร่วมงานส่งน้ำพระ42เมืองที่เขานั่งกันเต็มลานนั่นศาลาหลังนั้นเขาก็จะยกไปไว้ทางหลังแล้วทางหน้านั้นก็จะเป็นที่ตั้งประดิษฐานของพระธาตุเจดีย์42เมืองอันนี้ก็ออกวาสาก็นั้นก็กล่าวมาอู้จากันแต่ว่าเบื้องต้นวันที่14นี่เขาไปขนหินขนทรายเอาไปใส่ไว้เนอะเอาไปใส่ไว้ให้มันเต็มให้มันแน่นเพื่อฝนตกมามันแน่นแถมน้อยเขาขนกองแล้วไว้ฮะน่ะเอาใส่จนเต็มหมดเลยก็ตู้จัดนักเหมือนกันเนอะกาในฮะนะเพราะว่าเปิ้นก่อดินกี่นี่เป็นช่องเนาะกลัวเขาจะขนหินขนทรายเข้าใส่ไว้ตรงในฮั่นก็ใจทรายใจหินนักเหมือนกันถ้าว่าเต็มฮั่นแล้วเขาก็ขนเอากองไว้ตรงนอกเพื่อมันยุบลงไปขนทรายเข้าแถมตัวนั้นก็จะเอาตั้งเสาตั้งหยังมุงหลังคาแล้วก็ย้ายองค์พระได้แปลงขั้นใดแปลงอย่างตัวย้ายองค์พระเข้าไปประดิษฐานไว้ตั้งหน้านั่นก็จะได้โล่งเสร็จแล้วเขาก็ตอนนั้นตั้งหน้าที่เดิมที่ศาลาองค์พระก็จะเป็นที่ตั้งฐานของพระธาตุเจดีย์42เมืองอันนี้วันที่14ก็อาตมาก็ไม่ได้จัดรายการในช่วงเวลาของเมื่อวันก็ไม่ได้จัดรายการก็เลยไม่ได้ย้ำจวนญาติโยมไม่ได้ย้ำจวนญาติโยมทางเชียงใหม่นิสกรรมก็ถ้ามีเวลาจัดรายการก็จะย้ำเมื่อวันสองวันก่อนก็บอกไปน้อยๆนะแต่ก็คนเฮาบางทีย้ำบ่อยๆนี่เพิ่นก็จะจำเมื่อไหนบอกเหตุเตื้อก็บางทีก็ลืมอย่างวันนี้วันผู้วันฮือบางทีญาติโยมอาจจะลืมไปอันนั้นก็ดีจำอันนี้ก็จำเจ้าก็ถามกันแถมเออจะไปวันใดก็เพิ่นจะเนี่ยอันยังวันใดก็บางทีก็จำอันยังก็ซับสนเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นว่า12วันผู้ไปเมืองฝาง13ก็ปิดศพม่อนจอมพอพระลูกวัด14ก็คนหินคนทรายตีดอยนางแก้วอาตมาก็จะไปอาตมาก็คงจะไปอัน12นี่ไปเมืองฝางปิกมาวัดแล้วก็13นี่ก็ไปร่วมงานที่ม่อนจอมพอแต่ว่าคงจะไม่ได้ปิกโดยหล่อละสัตหะไป1คืนลาสัตหะไป1คืนก็คงจะนอนที่เวียงป่อเป้าเฮียคืนเพราะวันที่14เนี่ยก็เป็นการจะไปจะมาหั่นเนาะ
14ในก็จึงจะได้ไปหั่นแถมอยู่หั่นหรือเป็นวันค่ำบ่ล่ะวันที่14ที่ดอยนางแก้วก็จะไปอยู่ที่หั่นรอศรัทธาเขาวันที่14ออกแล้วจากม่อนจอมพอก็นอนเมียงบ่เป้าให้คืน14มาเจ้ากินข้าวเจ้าน้อยแล้วเฮาก็มาที่ดอยนางแก้วอยู่ที่ดอยนางแก้วเฮาก็เกือบวันเหมือนกันอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านทั้งหลายเอาละเวลาล่วงเลยไปกับประเด็นนี้5 โมงจะ 5 โมงเช้าละโอ้เวลาวุ่นเนาะญาติโยมเข้ารายการอู้ไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเออเผลอกำเดียวบ่ได้เผลอก็เดินได้7 โมง 7 โมงไปเนี่ย8 โมง 8 โมงไป9 โมง 9 โมงไปอย่างวันนี้วันศุกร์เลยอ่ะเนาะเผลอกำเดียวบ่ได้เว็บเดียววันศุกร์แล้วญาติโยมเอาสำรับธรรมะช่วงเจ้านี้จะอู้ถึงเรื่องความกตัญญูความกตัญญูคนที่หาได้ยากในโลกนี้คือบุพกาลีแล้วก็กตัญญูกตเวทีบุพกาลีคือคนที่มีอุปกระต่อเฮามาก่อนกตัญญูกตเวทีเมื่อฮู้ว่าเพิ่นมีอุปกระคนที่มีความกตัญญูกตเวทีคือตอบแทนท่านผู้ฟังญาติโยมการสร้างบารมีเป็นงานที่เฮาทั้งหลายจะต้องทำในช่วงที่เฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์เฮาเกิดมาเพื่อสร้างบารมีดำเนินตามหอยบาทพระพุทธเจ้ามุ่งแสวงหาสาระที่แท้ของชีวิตเพื่อเฮือไปถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมแต่ในระหว่างการสร้างบารมีเป็นธรรมดาที่เขาจะต้องพบอุปสรรคอุปสรรคเป็นเครื่องทดสอบทดลองกำลังใจบรรดาคนที่สร้างบารมีคนที่สร้างความดีถ้าเอาใจสติปัญญาปัญหาทั้งหลายก็จะหมดไปเหมือนเขาเอาคบเพลิงจุ่มลงไปในน้ำแหล่งของสติแหล่งของปัญญาก็อยู่ที่ใจของเขาเนี่ยศรัทธาญาติโยมฝึกใจพุทธองค์ทรงอุปมาคุณพ่อคุณแม่ไว้ญาติโยมทั้งหลายเปิ้นว่าถ้าเอาพ่อไว้บ่าขวาเอาแม่ไว้บนบ่าซ้ายแล้วก็ให้เฮาปรนิบัติดูแลป้อนข้าวป้อนน้ำเฮาเปิ้นถ่ายนักถ่ายเบาปัสสาวะอุจจาระหดลงบ่าถึง2 ครั้งถึงจะบำรุงอยู่อย่างอี้ตลอด100 ปีจนกระทั่งพ่อแม่จากโลกไปก็ยังบ่อาจจะทดแทนคุณของท่านได้หมดได้เสี่ยงนักปราชญ์เปิ้นก็เลยบอกว่าแม้จะเอาโดยม่อนโดยสิเนลุมาแตนปากกาเอาน้ำในมหาสมุทรแตนน้ำมึกเอาแผ่นดินแตนกระดาษแล้วก็มาเขียนกล่าวคุณพ่อคุณแม่เขาจะพยายามเขียนจนกระทั่งดอยเนี่ยมดไปซึกหล่อไปโล่งเตียนเรียบเป็นหน้ากองน้ำในมหาสมุทรก็เหือดแห้งไปมดท้องฟ้าบ่มีที่ว่างให้เหลืออยู่ถึงอย่างอั้นก็บ่อาจจะพรรณนาคุณพ่อคุณแม่ได้หมดเสียงนักปราชญ์บัณฑิตเมื่อพิจารณาถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วเปิ้นก็เลยหาโอกาสตอบแทนคุณท่านอยู่เสมอแม้จะต้องเอาชีวิตเขาแลกก็ยอมผู้ฮู้กล่าวว่าบุคคลผู้ฮู้อุปกระผู้อื่นทำแล้วตอบแทนห้องว่าเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีหาได้ยากในโลกนี้เหมือนดังเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่จะนำมาเล่าให้ญาติโยมฟังปรากฏในชาดกหนึ่งชื่อว่าชัยยะทิสสะชาดกชัยยะทิสสะชาดกครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเฮานี่เป็นโพธิสัตว์เจ้าถือกำเนิดเกิดเป็น
พระโอรสของพญาเจ้าเมืองชัยยะที่สมราชมหาราชพระราชาองค์นี้เปิ่นมีอัธยาศัยมีใจโปรดในเรื่องการล่าสัตว์วันหนึ่งก่อนที่จะเสด็จไปล่าสัตว์นันทพราหมณ์ก็มาเข้าเฝ้าพญาเจ้าเมืองพระองค์พอใจในพราหมณ์นี้ก็เลยบอกว่าหลังจากเสร็จธุระแล้วเฮ้อกลับมาฟังธรรมแล้วจะได้พระราชทานทรัพย์เฮ้อเมื่อพระราชทานบ้านพักแก่พราหมณ์แล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าป่าล่าสัตว์จากนั้นพระองค์ก็เสด็จเข้าป่าไปพร้อมกับเหล่าบรรดาเสนาอามาตย์ทหารข้าราชบริพารในขณะที่กำลังไล่ตอนกวางฟานอยู่ฮั่นพระองค์ก็สั่งว่าถ้ากวางฟานตัวใดลบหรือว่าหนีไปทางผู้ใดบ่สามารถจะเกิดหรือว่าบ่สามารถจะฆ่ากวางฟานตัวนั้นได้ปล่อยให้หลุดไปตัดไผ่กวางฟานเนี่ยให้หลุดไปตัดไผ่ผู้นั้นต้องมีโทษแต่บังเอิญปรากฏว่ากวางฟานกวางตัวเนี้ยหรือว่าเนื้อได้หนีลุดออกไปตีตังพญาเจ้าเมืองพอดีพญาเจ้าเมืองก็ยับบัตรันก็เลยล่นตัวตามลำพังพระองค์ในที่สุดก็สามารถที่จะยับกวางได้แต่ในระหว่างทางที่กำลังจะปิกตอนไปนี่ใจมุ่งตอนไล่ไล่กวางนี่คือใจมุ่งไปที่กวางแต่บ่ฮู้ตัวเองหลงทางยับกวางได้แล้วก็ปิกบ่ได้ญาติโยมท่านใดหลงไปในเขตยักษ์กินคนก็เลยโดนยักษ์ยับไปพญาเจ้าเมืองก็บอกกับยักษ์ถึงเรื่องที่พระองค์ทรงสัญญากับพราหมณ์ว่าจะปิกมาฟังธรรมแล้วจะมอบทรัพย์ให้แก่พราหมณ์ขอให้ยักษ์ปล่อยพระองค์ไปก่อนแล้วก็จะปีกมาเฮ้อกินมะลูนยักษ์ก็ฮู้ว่ากษัตริย์ตัดแล้วบ่คืนคำก็เลยอนุญาตให้พระองค์ปีกไปแต่เฮ้อปีกมาในวันพุกพญาเจ้าเมืองก็เฮ้อคำมั่นสัญญาก่อนจะถึงวันพุกก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปหายักษ์พระองค์ก็ห้องพระโอรสมาบอกว่าขอให้ลูกประพฤติศีลประพฤติธรรมเนอจงปกครองไพร่ฟ้าประชาราชแดนป้อวันนี้ป้อป้อก็จะต้องไปตามสัญญาติฮือกับยักษ์ว่าจะปีกมาฮือกินลูกฮืออยู่เสวยสมบัติแดนป้อธรรมดาของโพธิสัตว์เจ้าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทิตาอยู่แล้วพระโอรสก็เลยทูลว่าขอเสด็จป้ออย่าได้ไปเลยลูกจะเอาชีวิตแลกแตนป้อลูกจะไปแตนป้อป้อได้โปรดวางใจเถอะแม้พญาเจ้าเมืองจะทัดทานอย่างใดก็บ่สำเร็จเพราะพระโอรสหรือว่าโพธิสัตว์นี่มีใจเด็ดเดียวมุ่งมั่นที่จะแตนกุลพญาเจ้าเมืองก็จำเป็นจะต้องทรงอนุญาตในที่สุดโพธิสัตว์ก็เสด็จไปจากพระนครด้วยความองอาจกล้าหาญเฮาจะได้แตนกุลป่อกุลแม่ซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากแม้จะต้องตายเฮาก็บ่หวั่นไหวต่อมรณภัยแล้วก็ได้เสด็จไปที่อยู่ของยักษ์ฝ่ายยักษ์ก็มารอศรัทธาญาติโยมรอคอยการมาของพระราชาอยู่ที่ต้นไม้ก็หันใส่พระรถเสด็จมาก็เลยถามว่าโอ้ท่านบ่ฮู้กะว่าเฮาเป็นยักษ์เป็นใจใดถึงเตียวเข้ามาหาเฮาอยู่ติ๊กๆบ่กลัวกะโพธิสัตว์เจ้าก็ตรัสว่าเฮาฮู้ว่าท่านก็เป็นยักษ์กินคนนั่นน่ะเฮาเนี่ยเป็นโอรสของพญาเจ้าเมืองที่ฮื้อข้อตกลงกับท่านว่าจะปิกมาฮื้อกินวันนี้ขอฮื้อท่านได้กินเฮาแตนป้อยักษ์ก็บอกว่าโอ้ธรรมดาสัตว์ทั้งหลายย่อมกลัวตาย
่านมาตายเต็นป่อเนี่ยบ่กลัวกะบ่กลัวตายกะโพธิสัตว์เจ้าก็บอกว่าห้อมกลัวเฮาเนี่ยกล้าตายเต็นป่อได้แม้เฮาจะต้องตายในวันนี้ย่อมจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเฮาได้หั่นกุลข้อนี้เฮาจึงบ่กลัวตายเจริญท่านกินจิ้นเฮาเถอะเมื่อยักษ์ได้ฟังกรรมของพ่อโลดโพธิสัตว์แล้วก็หันท่าทีอันเด็ดเดี่ยวของโพธิสัตว์ก็เกิดความรู้สึกหวั่นไหวตกใจในความเด็ดเดี่ยวของมนุษย์ผู้นี้โอ้เฮาบ่เคยปะเคยพบมาก่อนตามกูเตื้อนี่สั่นงอนงอนงอนล่นหนีเฮาดังเฮาต้องไปล่อยต้องจำเป็นจะต้องได้ล่นตัวไปยับมาแต่อันนี้เดินเข้าหาเฮาเออมนุษย์ผู้นี้ทำมือเฮาหวั่นไหวเฮาบ่อาจจะกินเขาได้เออจะต้องหาอุบายขับไล่หนีไปแล้วก็แกล้งบอกเพื่อเปิดโอกาสให้หนีไปว่าท่านจงเข้าไปในป่าไปหาหลัวหาฟืนมาก่อกองไฟและบัดนี้เฮาจะบ่กินจิ้นท่านเฮาบ่กินดิบละเฮาจะย่างกินไปเสาะหลัวมาเผาลดโพธิสัตว์เจ้าก็ทำตามที่ยักษ์บอกด้วยความกระตือรือร้นบ่ได้มีท่าทีสะทกสะท้านความจริงแล้วยักษ์ก็มีอุบายเฮือหนีบอกเฮือไปเสาะหลัวอาจจะลบหนีไปเลยลวดปิกไปเลยแต่บัดยังอั้นญาติโยมโพธิสัตว์เจ้าอันเป็นโพรสก็เอาหลัวเอาฟืนมากองจุดเป็นไฟเดินเข้าไปหายักษ์ยักษ์ได้หันโพธิสัตว์เจ้าทำอย่างอั้นเกิดความขนปองสยองเก้าเกิดว่าโอ้บุรุษผู้นี้เหมือนราชสีห์บ่มีความกลัวตายเฮาบ่เคยปะเคยหันมนุษย์อย่างนี้โอ้เขามีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่ขนาดนี้ถ้าเฮาไปกินเขาเป็นอาหารหัวเฮานี่จะต้องแตกเป็นเจ็ดเชียงแน่นอนยักษ์ก็บอกว่าเออท่านสัตบุรุษผู้ตั้งอยู่ในธรรมท่านมีความกตัญญูตีไผ่ไผ่ในโลกทำได้ยากบัดเดี๋ยวนี้ท่านเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากปากแห่งราหูย่อมไพโรจน์กว่าหมู่ดาวทั้งหลายในท้องฟ้าท่านเป็นผู้ที่มีอนุภาพท่านได้หลุดพ้นจากเฮาแล้วเฮายอมการในใจท่านเฮาการใจท่านแล้วยอมใจท่านแล้วปิกเตปิกไปเตกลับไปเถิดเฮาฮื้อชีวิตแก่ท่านแล้วเฮาก็ฮื้อชีวิตแก่ป้อตัวเองส่วนเฮาก็จะปูจาความกตัญญูความซื่อสัตย์ของท่านเฮาจึงได้ฮื้อชีวิตแก่ท่านขอไปบำรุงเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปเถอะโพธิสัตว์เจ้าเมื่อได้ชีวิตแล้วก็ได้บอกให้ยักษ์ฮื้อสมาทานศีลประพฤติธรรมอย่าได้มีเวรมีกรรมกับไผจะได้เกิดในภพภูมิที่สูงขึ้นไปจะต้องบ่ได้ปิกมาในภพภูมิที่ต่ำจากนั้นโพธิสัตว์เจ้าพระรถก็เสด็จกลับพระนครด้วยความปลอดภัยท่านผู้ฟังญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจากเรื่องราวที่เล่าให้ฟังเนี้ยท่านผู้ฟังเฮาจะหันว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อนแม้ฮู้ว่าจะต้องตายแตนป้อก็บ่ละทิ้งธรรมคือความกตัญญูกตเวทีบ่ได้หวั่นเกรงต่อความตายที่จะเกิดขึ้นกับมีความปิติยินดีที่จะได้แตนคุณพ่อคุณแม่เหมือนทหารกล้ายามที่เข้าสู่สมรภูมิแม้ฮู้ว่าตัวเองออกไปฮบแล้วก็จะต้องเสี่ยงต่อความตายทุกขณะกับมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ที่ปกป้องประเทศชาติหลุดพ้นจากอริราชศัตรูท่านผู้ฟังญาติโยมฉะนั้นเฮาควรจะเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีในช่วงเดือน12เนี้ยเป็นเดือนแห่งความกตัญญูที่เฮาจะได้ตานขันเข้าเฮือพ่อเฮือแม่เฮาฮู้อุปการะคุณของพ่อแม่ผู้อื่นแม้เพียงเล็กน้อยก็หาโอกาสตอบแทนอยู่เสมอ
เมื่อถึงวาระสำคัญในการทดแทนคุณพ่อคุณแม่เฮาก็ควรจะแสดงออกในความเป็นลูกกตัญญูหาโอกาสที่หาได้ยากอย่างนี้บัณฑิตก็เลยกล่าวว่านิมิตังสาธุรูปันนังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีท่านผู้ฟังญาติโยมสาธุชนท่านทั้งหลายในคาถาธรรมบทพระคาถาธรรมบทที่เปิ้นแปลแล้วได้ใจความว่าบุคคลพึงหู้แจ้งธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วจากบุคคลใดพึงนอบน้อมบุคคลนั้นโดยความเคารพเหมือนพราหมณ์นอบน้อมปูชาไฟบุคคลที่เปิ้นจี้แนะหนทางสว่างสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาหนทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปสู่อายตนะไปสู่นิพพานบุคคลนั้นจัดว่าเป็นบุคคลที่สูงสุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ที่มีคุณธรรมเป็นผู้ที่มีอุปการะต่อเราแล้วนักปราชญ์บัณฑิตตามแนวทางพุทธศาสนาเปิ้นก็สอนให้เรามีความกตัญญูกตเวทีนอบน้อมเคารพปูชาต่อบุคคลท่านทั้งหลายเหล่านี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถือว่าพระองค์มีคุณอันยิ่งใหญ่เราควรจะตอบแทนเคารพในคุณของพระพุทธคือพุทธคุณช่วยกันประกาศพระสัทธรรมเผยแผ่คำสอนของพระองค์ไปทั่วขจรกระจายเพื่อเป็นแสงสว่างแก่เจ้าโลกเราก็จะต้องตั้งใจประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติปูชาโดยความเคารพเพราะการปฏิบัติปูชาเนี่ยสูงสุดยิ่งกว่าการปูชาไฟของหมู่บรรดาพราหมณ์ทั้งหลายชลินทั้งหลายเราต้องปฏิบัติด้วยความขยันขันแข็งหมั่นอาบน้ำฟังธรรมเราจะได้เข้าถึงธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดอันนี้ก็ฝากพ่อแม่ศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้วันศุกร์ก็จะได้ฟังตุลุงดอยเนาะวันนี้จะได้ฟังตุลุงดอยหรือว่าท่านหลวงพ่อพระครูปฏิพานธรรมทินมาเจ้านี้ก็ไม่แน่ใจกันเดียวถ้าเชื่อมสัญญาณแล้วก็ถ้าบ่มีเสียงออกมาอาตมาก็จะเตนไปถ้าว่ามีเสียงสัญญาณมาก็นิมนต์ก็จะได้อาราธนาหลวงพ่อได้จัดรายการเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 6:00 ถึงเวลา 7:00 ก็ลวดฝากย้ำประชาสัมพันธ์ญาติโยมงานที่จะมีจะเกิดขึ้นแถม3วันไปตรงหน้า3วันก็3งานเนาะ3วันก็3งานอาตมากับพวกจะได้ปีกวัดกับวันที่14มะแรงก็วันที่12ก็คือวันพุธนี่ก็ย้ำญาติโยมเนาะตั้งฝังไม่อายใช้ประการแล้วก็ญาติโยมที่จะร่วมเดินทางไปยังเป้าก็ได้รับแจ้งข่าวว่ารถตู้ก็สี่ห้ากันรถบัสแถมกันหมู่เฮาตั้งหลายตั้งสันปะตองได้รอจำตองตั้งในหัวในเวียงเชียงใหม่ก็มีก็ร่วมแล้วก็ประมาณ200คนพอดีเนาะที่จะร่วมเดินทางกันไปต่างคนต่างไปเนาะแล้วก็มีครูบาอาจารย์ไปตุยสำหรับญาติโยมก็ทยอยไปอาตมาขอนี่ก็จะไปเจ็ดโมงปลายก็มีอาตมาภาพท่านพระครูสุเมธท่านบอกท่านใช้วัดนาคาเสโนท่านอัดวัดสันมณะต้นทงแล้วก็ท่านพระครูวรธรรมนาถอันนี้ก็จะแบ่งกันไปทั้งปุ้นวันที่12วันพุธก็เหมือนกันญาติโยมถ้าว่างเว้นจะไปร่วมงานที่วัดพระบาทผาหมอนวัดพระบาทผาหมอนก็กลางดอยอินทนนท์ปุ้นอันนั้นเพิ่นจะหล่อพระอันนั้นก็จะเป็นรายการของท่านอาจารย์บดินทร์หรือว่าท่านเบิ่มท่านบดินทร์ศีลสังวโรวัดพระบาทผาหมอนกับท่านพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูวิภาสท่านอาจารย์วรรณชัยท่านอาจารย์จิรเดชแล้วก็ท่านพระครูสถิตสารคุณห้ารูปนี้ก็จะแบ่งกันไปทั้งปุ้นอาตมาเขาก็จะแบ่งกันไปทั้งเพอีนะบางเฮือได้
บ่ฮือได้เสียน้ำใจกันยังได้ก็บ่ดีเนาะกำหนดวันตรงกันแล้วก็งานแต่ละงานเพิ่นก็วางโครงการวางงานอันหยังของเพิ่นไว้แล้วยังได้ก็บ่ดีเลี่ยงก็บ่ได้ความจริงก็ทางเพก็นิมนต์เนี่ยทางปูนก็ละบ่ได้เฮาก็เอาที่พอที่จะจัดสรรแบ่งกันไปได้ก็ไปก็ใจก็ค่อยเฮ้อไปด้วยกันทั้งหมู่นะแต่ว่ามันมีเหตุจำเป็นเนาะอันนี้ก็บอกญาติโยมทั้งหลายไว้ล่วงหน้าแบ่งกันไปอย่างอี้สำหรับวันพุธนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์ทั้งเวียงป่าเป้าก็จะไปหลายอยู่นะพระจัดรายการครูบาอาจารย์หลายตนก็จะไปอยู่อันนั้นก็ไปสมทบกันเนาะอันนี้ก็เชิญชวนเน้อญาติโยมแล้ววันที่13ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปตะกี้ว่าเปิ้นจะปิดจบตุลุงอุดมตุลุงอุดมวัดพระธาตุม่อนจอมพอได้มรณภาพไปอายุเปิ้นก็60ปลายเนาะเปิ้นมรณภาพไปแล้วแล้วก็ปัจจุบันเปิ้นก็ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลมีการเตดการสวดอภิธรรมทุกคืนคืนนี้ก็มีคืนวันพุธก็มีนะก็ที่อาตมาก็ว่าจะไปวันนี้มีติดประชุมวันค่ำวันเนี้ยเดี๋ยวออกรายการแล้ว 7:00 นก็จะออกวัดละปีกมาก็ปะบ่ายแรงพุ่นเนาะแล้วก็วันพุธก็ไปฟังแฮมเนี่ยวันที่13ก็จะเดินทางไปอยู่ไปร่วมงานปิดศพที่วัดม่อนจอมพอปิดศพเรียบแล้วก็คงจะบ่ปิกได้รอละก็สัตหะนอนคืนเพราะ14วันที่14นั่นก็จะมีกิจกรรม14นี้เป็นวันจันทร์ก็ฝากเชิญชวนเบิดมื้อหนึ่งจะย้ำท่านชัยวัฒน์แห่งกรรมเนาะจะเตื่อเปิ้นลืมไปกะเปิ้นจังลืมเตื่อประชาสัมพันธ์โอ้ไปเพลินไปม่วนไปลืมไปใหญ่อ่ะบ่ได้เน้นบ่ได้เน้นอาตมานี่จะงานใกล้ๆนี่จะเน้นทีน้อยแต่งานที่ไกลๆนี่ก็เมินๆเนี่ยเขาก็ประชาสัมพันธ์เห็ดเตื้อถ้างานไกลๆอย่างงานกฐินก็ย่ำออกวสาเตื้อนี่เขาก็ประกาศเตื้อถ้าออกวสาปุ๊บเขาก็ก้อยทยอยประกาศก็มาอันเขากลัวคนฟังเพื่อนสับสนกลัวแต่ว่าประกาศไปก่อนก็ดีนะบางทีคนที่เพื่อนรอท่าที่จะจำเพื่อก็จำแต่บางทีคนเท่าเขาบอกบ่เดียวก็ลืมบ่เดียวเนี่ยนะอันยังก็ไปเมื่อใดก็วันที่อันยังก็เนี่ยที่ออกรายการแล้วยังโทมหลังไมค์อยู่ก็มีเนี่ยมันมีเหมือนกันเนาะอันนี้เขาก็เน้นวันที่14นี่ก็ไปคนหินคนทรายเอาน้ำคู่ไปตวยเอาพั่วไปตวยห่อข้อห่อน้ำไปตวยเนออันนี้ก็เน้นญาติโยมตั้งแต่ขุนลาวขึ้นเหนือไปถึงตงห้าพุ่นนะเนาะไปถึงปุ่นตรงห้าโชคชัยปุ่นเนอร์สันสลีเวียงปุ่นเนอร์ถ้าจะไล่เลี้ยงก็ตั้งแต่เวียงมาถึงแม่เจดีเพื่อนนะตำบลเวียงสันสลีปางิ้วแม่ปงเวียงกะหลงแม่เจดีเก่าแม่เจดีใหม่เนาะเลี้ยงตั้งแต่เหนือพดไตตั้งแต่ตั้งไตขึ้นเหนือตั้งแต่เหนือล่องไตอีนะไผ่ว่างเอาก็มาเนอร์ดีกว่าอยู่บ้านเป่าครั้งหนึ่งชีวิตของเฮาเนี่ยแล้วเฮาก็เดินทางผ่านไปผ่านมาตลอดเฮาจะมาเชียงใหม่เฮาก็กายหั่นเฮาจะไปเชียงไฮ้เฮาก็กายหั่นถ้าเฮากายหั่นอันนี้เฮาเคยมาห่วมเพิ่นหรอกคนหินคนทรายแต่คนที่บ่พร้อมเตื้อก็เฮาก็จะทยอยเนาะทยอยถ้าว่าบัดแล้ววันที่15ก็เอาแถมอันนั้นก็เปลี่ยนวันแล้วเนาะเป็นวันเกิดเนอะไผเกิดวันการก็มาขนวันการไผเกิดวันพุธก็ขนวันพุธไผเกิดวันพัดก็ขนวันพัดไผเกิดวันศุกร์ก็ปะเอาจนแล้วแต่ถ้าคนหน้าคนหลายถ้าแล้ว14ได้นี่เมาะวันเดียวจบไปเลยคนหินคนทรายขึ้นไปก่อนออกวัดสาแล้วเขาก็ค่อยมาว่ากันเนาะศรัทธาญาติโยมเนอะคนหินคนทรายไปที่ไหนคนหินคนทรายไปที่บริเวณดอยหนังแก้วลอยต่อเชียงใหม่เชียงไฮดอยสะเก็ดเวียงป่าเป้าดอยม่อนนั่นนี่
ป็นที่ประดิษฐานพระศรีสองเมืองพระศรีสองเมืองนี่เปิ่นได้สร้างตั้งแต่ปี2519-2520ตั้งแต่เจนสมัยท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์นรินโธหรือว่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าอดีตเจ้าวาดวัดป่างิ้วซึ่งเปิ่นได้เริ่มสร้างกันมาแล้วก็ก่อฐานพระธาตุก่อฐานอันยังไว้หั่นแต่ก็ยังบรรลุล่วงสำเร็จเตื้อก็สำเร็จในเจนเฮานี่กะเนาะญาติโยมทั้งหลายสำเร็จในเจนเฮานี่แหละเฮาคะแนนเฮาไปช่วยกันนะบ่มีก้าจ้างเด้อวันที่14นะมีบุญเป็นค่าตอบแทนไปเนาะเอาก็ห่อเข้าไปโตยเอาพัวเอาขอบกเอาหยังไปโตยลวดได้ปรับตีปรับหยังไว้นะอันนี้ก็บอกปอออกไม่ออกศรัทธาตั้งหลายนะวันที่14 9โมงเป็นต้นไปห่อเข้าไปโตยโยมจะไปเลี้ยงเพลพระเอาก็เตรียมอาหารไปเนอะเลี้ยงเพลพระสงฆ์ของกินของว่าก็เอาแบบธรรมชาตินั่นแหละเหมือนเฮาไปนั่นน่ะคราวแล้วนี่โอ้ม่วนสุอกสุขใจเอาไปสวดอิติปิโสเนอะสวดอิติปิโสด้วยกันนะศรัทธาญาติโยมที่บริเวณวัดบริเวณวัดบริเวณดอยนางแก้วพระศรีสองเมืองก็เชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยเนอวันที่14เวลา9โมงเป็นต้นไปฝากชวนญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายด้วยก็จะได้เนี่ยธรรมาธาตุ3วันเข้ารายการต่อกันนี่ก็ม่วนกาอูถึงเมื่อวันนะมะแรงถ้าวันพุธก็ได้เข้ารายการแต่วันพุธก็ลวดอู้ไปหน่อยแต่ว่าบ่เน่นเหมือนอู้มาเจ้าเนาะวันพุธเวลาบ่าย3บ่าย4 5โมงวันเข้ารายการครับท่านภิกษุสุเมธนี่อู้ให้หน่อยบางทีโยมอาจจะลืมแล้วก็ได้แต่ว่าก็ลืมแจ้งบอกย้ำตุลุงเพิ่นวันศุกร์วันนี้ก็เดียวสักกรรมก็จะย้ำตุลุงทำกรรมเพื่อนอาจจะฟังอยู่เนาะบางทีฟังตุลุงจังคิดลืมนะโอ้ลืมไปอ่ะอู้ไปม่วนเพลินไปเลยลืมไปอ่ะเนี่ยกรรมเป็นยังฟังอยู่ประเด็นนี้เปียประกาศมาเขียนแล้วอ่ะเนาะเปียประกาศเปียประกาศมาจดไว้ละวันที่14นะศรัทธาญาติโยมเอาแล้วต่อไปนี้ก็จะได้ฟังญาติโยมวางสายญาติโยมจะอู้จ่าโทรศัพท์มาก็ขอเจริญพรฟังจากคลื่นในสถานีใดตีห้ากับ45นาทีประเด็นนี้ตีห้ากับ45นาที0998366322 0998366322ส่วนญาติโยมที่จะร่วมนี่ก็เอาไว้ตอนเปิ้นเริ่มลงมือสร้างกันเฮาก็ได้ร่วมกันอันนั้นยกนั้นน่ะเฮาจะได้ร่วมกันแต่ยกนี้นี่บ่ถ้าร่วมอย่างบางท่านก็อ้อถามจะหอมฮั่นหอมนี่ปุ๊ดถ้าเปิ้นเริ่มลงมือแป่งก็ก้อยหอมมาอันนั้นแน่นอนนะได้ขนดินกีขึ้นไปตวยร่วมบุญกันตวยวันที่วางศีลฤกษ์นั่นก็ได้ขนดินกีอันนั้นก็เขียนชื่อใส่เลยกันนั้นน่ะทำไปเถอะแต่ว่าวันที่14นี่เพียงแต่ว่าเอาแหงมาช่วยกันเนาะบ่ได้ไปที่ไหนว่างเว้นก็เชิญเอาน้ำไปตวยเอาเข้าไปตวยนะ0998366322ครับสายเจริญปอนเจ้าวัยสาเจ้าอ้าวว่าจะได้แม่เสาสุดาจันทร์วันที่14ตรงวันจันทร์ค่ะวันจันทร์พอดีค่ะวันจันทร์อาจารย์พระเจ้าคุณผู้สร้างศาลไว้แต่ก่อนกรมป่าไม้มันอนุญาตให้เปิดเดี๋ยวนี้ได้อะอาทิตย์มันก็แล้วแล้วจ้ะมันแล้วรุ่นเฮาเนี่ยค่ะ แล้วรุ่นเฮาโอ้ยได้พูดได้ไปหาหมอนักเนี่ยนะเป็นยังเจ้าไว้โอกาสหน้าเป็นมีตอนเปิ้นนั้นวางศีลฤกษ์ก็ไปแถมรอบหนึ่งโมทนาเจ้าวัยสาเจ้าเขาศรัทธาปะงิ้วฮั่นเจริญปอน
ไปสาทางทางคูครับน่าจะได้ปนานประเสริฐรับฟังบทจำแต่ตีสี่วะเนาะอ๋อเปิ้นเปิดตีสี่กะครับสาทางเนียนน้อยเขาเปิดรับอยู่ครับเปิดตีสี่กะฟังทั้งเมื่อตัวลุงยองละกะรับเข้าตัวลุงยองมาครับดีกะอนุโมทนาวันวันด้วยมีความคิดความอ่านด้วยนะครับสาธุสาธุนี่น้ำธรรมก็สอนในดีใจครับสายต่อไปจะเดินปอนครับกวัยสาขาพระอาจารย์ก็บุญธรรมบ้านโป่งหนองครับผมว่างก็ไป14เนอะครับครับ14นี่ถ้าจะบ่ได้ไปเด้อครับฮู้แล้วติดจังได๋ไปจังได๋เด้อครับติดงานเนาะครับติดงานอยู่รอบหน้าเอิ้นเนาะเป็นหยังมันจึงมีเปลือกเนาะมีหลายรอบอยู่ครับครับมีหลายรอบอยู่ครับบอกท่านแน่เด้อครับผมอยู่ดีมีสุขครับ0998366322เจริญปอนเอ้ากลับไปสาธาพระสงฆ์เจ้าแม่ลิแม่ลิเจ้าพระสงฆ์เจ้าโอ้ผู้มากผู้เขาจะไปปุ้นแล้วแต่ไปแล้วอ่อนผู้เจ้าขอนุโมทนาบุญตัวเองนะเจ้าอยู่ดีมีสุขเจ้าขอเดินทางโดยวัดศรีฟ้าโดยนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุต่อไปเจริญปอนเจ้ากลับไปสาธาหมอหมอว่าจะได้แม่มาวจะขอจะได้ความยินดีจากวันนั้นพวกนู้นอากาศที่เอาเนี่ยที่ทำกันมากันลวงกันร้ายจะได้มากินห่วงกันหามกันเนี่ยเจ้าเออมันผูกนี่กับปะกันแล้วลูกเจ้าผูกกับปะกันแล้วอนุโมทนาสายต่อไปเจริญปอนด้วยค่ะเจ้าโทษจากที่ไหนศพเตี้ยเจ้าอ๋อศพเตี้ยแม่บุญปันนะแม่บุญปันศพเตี้ยฟังชัดเจนกับแม่บุญปันชัดเจนดีจ้ะขึ้นห้อยตองซักนี่กะเจ้าดูต่างฟังน้อมเดินนี่เนาะจ้าดูต่างฟังเลยจ้ะโอ๊ดใจรอแหมซักปะแม่เกิงเดือนว่าจะแปลงแหมหลอบแปลงติ๊กๆแปลงกําน้อยกําน้อยเจ้าแปลงกําน้อยกําน้อยแปลงชัดขึ้นกับน้อยกับน้อยเจ้าโมทนาเนอเจ้าไว้สัตว์เจ้าแม่บุญปันสายต่อไปเจริญปนติดแล้วติดไม่สาเจ้าแล้วครูเจ้าโทษจากดังใดอยู่เยี่ยมกับพ่อบ้านตรงห้าเหนือตรงห้าเหนือได้ยินชัดดีน้อชัดเจนดีเจ้ากินฉลากแล้วกะตรงห้ายังเจ้าจะประชุมกันอยู่อ่ะเจ้าเปิ้นอย่าไปกินสลากด้วยหมอกปุ่นอีนี่เปิ้นว่านะนั่นแห่งย่างอ่ะอันแห่งแห่งย่างกะอันนั้นอันนั้นแห่งรอบหนึ่งเนาะนั่นเปิ้นตาลแห่งรอบหนึ่งเจ้าไม่นะเจ้าถ้าว่างอ่ะถ้าว่างถ้าจังหวะดีจะไปเอี่ยวกันมั้งเอาไปครับเขาก็บังหันกันเตือนนะด้วยหมอกเลยนะด้วยหมอกกันเนาะผมจะเป็นทำไม่นอกขนาดมกราคุ้มพาอ๋ออันค่ะเจ้าถ้าจะเป็นคนต้นเงินก่อนสลากเนี่ยว่าตรงหน้าเนี่ยพ่อจะเอาเงินเนี่ยไปทำบุญเนี่ยหอฉันเนี่ยจ้ะอ๋อเปิ้นกำลังสร้างหอฉันเนาะเจ้าแต่ถ้าหน้าถ้าเนี่ยหอฉันว่าตรงหน้าพันนั้นเลยเจ้าโอ้ไปกะหัววัดเติงไปกันเนาะเจ้าโมทนาก้าวไปสาธุสาธุสายต่อไปเจริญปอนกลับไปสาครับท่านพระครูเอ้าป้อน้อยบุญปันครับผมวันพวกนี้ก็ขอกราบไหว้สาทุกส่วนทุกองค์ที่ออกว่าสถานีวิทยุนี่มาทุกคนทุกองค์เลยครับเอาแบ่งกันไปแบ่งกันไปไปกู้ตนไปกู้ตนมาได้ไปกู้ตนงานจนกันทางสาธิตมาได้มาเนาะเพิ่นอยู่ไกลอินดูเพิ่นน่ะอยู่ลำปางบ่บ่แม่เหมาะปุ่นน่ะม
ฮินดูเพิ่นเพิ่นอยู่ไกลท่านอาสังคารัตนาสังคารัตนาก็ที่บอกไว้ที่นี่กันที่บอกไว้ตะกี้นะกะครับผมไปไหนไปไปไหนพ่องก็บอกไปตะกี้แล้วเหรอครับผมตามนั้นท่านได้ผูกประกันผูกประกัน0998366322ค่ะสะเตื่อเปิ้นใครใครแล้วใจเปิ้นเปิ้นใครถามเฮือแล้วใจเปิ้นก็ก็ไปหลายต้นก็แบ่งกันไปอย่างที่เปิ้นอยู่ไกลแต่ก็อินดูเปิ้นเนาะอยู่ไกลเกินอันนี้กลัวจะมาข้ามด้วยขุนตานไม่แถมโทษสัทธาญาติโยมทั้งหลายเอามีเข้ามาจะอู้จะจาก็ขอเจริญปอนประเด็นนี้ข้างเวลาแถม 4-5 นาทีกำเดือจะก็สัญญาณเชื่อมสัญญาณไปที่ม่อนจอมพอถ้าว่าหลวงป่อบนพร้อมก็จะได้นิมนต์ถ้าพักช่วงบ่มีเสียงสัญญาณเข้ามาอาตมาก็จะได้จัดรายการทำหน้าที่แตนไปเนาะประคับประคองไปบริหารเวลาก็หลวงป่ออาจจะติดธุระเพราะว่าในงานในวัดก็มีหรือถ้าหลวงป่อเปิ้นสะดวกเปิ้นเปิดสัญญาณมาก็เอาก็ได้ฟังกันต่อเนื่องไปครับสายเจริญปอนกับพระศาสดาท่านพระครูโทษจากดังใดลีเจ้าแม่บัวเขียวลีห้อมต่อกะลีวังดินเจ้าลีวังดินเนาะเจ้าแม่บัวเขียวแม่บัวเขียวฟังชัดดีกันแม่บัวเขียวเจ้าฟังอยู่เจ้าฟังฟังตลอดแต่วันไม่ได้โทรเนาะดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเจ้าวันนี้เจ้าลองตีคอกำเนิดก็ติดเลยเนาะจับพอดีแต่เจ้ากับไม่แพ้เจ้าชัดเจนเจริญปนกับอาจารย์พระอาจารย์เจ้าแม่ไรแม่ไรเจ้าชัดเจนดีเนอร์แม่ไรภาพเตจะฝนตกออกวันสองสามวันเนาะพระอาจารย์ไปไหนหมดเนาะไปไหนลูกแต่ว่าเนี่ยฟังเดือนเก้าสิบมาออกเนาะวันพุธนั่นกับวันศีลเนี่ยวันตะวันกับวันศีลเนี่ยไหลแทนท่านก็พูดแต่ก็ได้มันพูดก็ออกเหรอมันพูดมาเจ้าก็ออกเหรออืมแล้วก็ไปวัดเนาะเนี่ยเออจะใจเป็นยังเลี้ยวไปปัญหาหนอตะวันเนาะเป็นยังเลี้ยวไปไปเกิดก็ปวดหัวแม่เฮ้ยนึกวันนี้ลืมไหลแทนแล้วมันหนีอ่ะเป็นยังแล้วอาจารย์ไปไหนมาวันนี้ก็ดีละนะเจ้ากับอาจารย์เจ้าได้ไปไหนอยู่วัดเนี่ยมันได้ไปไหนเก่าเจริญปอนแม่สาเจ้าท่านพระครูเจ้าอยู่ที่ไหนบวกก่อ5ตำบลนครคีรีเจ้าอ๋อบวกก่อ5ว่าจะได้บวกก่อ5ชัดดีเนาะบวกท่านพระครูบ่ได้พักก่อนเลยเนาะไม่ทีดูแต่ยังได้เหรอเนี่ยได้มาเนาะแต่จ้าไปได้ไหมขอบคุณนะคะยินดีนมัสการนะเจ้าท่านเนอจนๆนั้นต่อกันอย่างใดก็บ่ดีเจริญปอนไหว้สาเจ้าท่านพ่อครูเอ้าจากทางใดใช้ประการเจ้าใช้ประการโอ้ใช้ประการฟังชัดดีกานี่ใช้ประการเจ้าสังเกตดีเจ้าฟังแต่เจ้าละกาเจ้าแต่เจ้าน่ะต้องมาตุลุกจอมละดีแล้วกาดีแล้วดีแล้วเจ้าติดตามตลอดเนาะเจ้าอนุโมทนาใช้ประการมันพูกว่างกับไปเนอะมันพูกนะเจ้าไปเจ้าดีแล้วสาธุสาธุเจ้าพูกกับไปประการวันเสาร์พอดีลูกเล็กเด็กแดงละอ่อนคนหนุ่มคนกำพ่อบ้านแม่บ้านคนเฒ่าคนแก่เจริญปอนปิดวิทยุก่อนเนาะติดแล้วเนอปิดวิทยุก่อนเออเจ้าสวัสดีเจ้าย่อมปิดวิทยุเลยอู้กันสุนนะสุนอันจากที่ไหนบ้านฝางฝางบ้านหยังอุ้ย
ท่านนั้นฉันขอต้นมือเจ้าอ๋อต้นมือเนาะสมอต้นมือเจ้าต้นมือบ้านสันก่ออีกอะสันป๋อเออสันป๋ออืมฟังชัดเจนดีเนาะอุ้ยโอ้ชัดเจนแค่ไหนอ่ะเหมาะละกันนี่ดูต่างฟังเมื่อวันก็ได้ฟังเมื่อคืนก็ได้ฟังบึดเมื่อคืนก็ฟังหลวงป่อแถมเนาะฟังจังว่าจังว่าดีแล้วก่ะอนุโมทนาสาธุเจริญปอนจะเลินปอนติดแล้วต้องมัดกว่าการเจ้านั่นก็คือโทษจากทั้งใดทั้งเมืองที่หลวงเจ้าเมืองจี้หลวงเนาะเจ้าฟังชัดเจนดีค่ะเมืองจี้หลวงเจ้าเออดีแล้วค่ะอนุโมทนาเป็นเครื่องหมายของคนดีแท้เนาะเมืองจี้นี่ฟังเคลื่อนยังนี่คลื่นเต้นดินค่ะเจ้าอ๋อแดนดินถิ่นลั่นนาเจ้าเจ้าไหลไปไหลมาเรื่องปะกันเด้เจ้าเจ้าอันนี้เป็นจ้างไหลหาน่ะเนาะเจ้าไหลหากันเออท่านพระครูอยู่ชื่อวันนะเจ้าอนุโมทนาเด้อเจ้าสาธุเจ้าเอาละมาแถมสายสุดท้ายที่เมืองจี้หลวงก็คงจะเอาได้อีก่อนพอดีสัญญาณหลวงป่อเพิ่นมาละพระครูปฏิภาณธรรมทินก็เดียวสักกรรมหลวงพ่อพ้นก็คงจะเฮือรายละเอียดงานวันที่13งานที่ม่อนจอมพอด้วยแล้วก็งานวันที่14จำกรรมก็ลาศรัทธาไปเพียงเตออีจกดีเนอปะกันทำไมวันพูกเมื่อเจ้าแต่วันพูกวันเสาร์นี่ก็คงจะเป็นเทพเป็นยังก็ว่ากันไปก่อนเพราะว่าอาตมาก็คงจะเดินทางท่าตันก็เข้ารายการให้ก่อนเข้ารายการแล้วก้อยไปถ้าบัดตันก็ก้อยว่ากันเนาะเป็นไปตามเหตุปัจจัยโชคดีมีใจอนุวโนสุขังปลาง